สวัสดีค่ะพบกับเอิ้นปานระพีใน IT 24ชั่วโมงนะคะผู้ชมที่เล่น Facebook หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คทั้งหลายในช่วงนี้ก็คงจะเห็นวลีเด็ดที่เขียนว่าดีต่อใจไม่ว่าจะเห็นเรื่องอะไรดีๆหรือว่าความรู้สึกดีๆเขาก็จะไปคอมเมนต์กันว่าดีต่อใจค่ะวันนี้ IT 24ชั่วโมงก็เลยรวบรวมข่าวเทคโนโลยีที่ดีต่อใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นกันค่ะดีต่อใจอันแรกน่าจะถูกใจสายหวานนะคะเพราะว่าปกติอาหารและเครื่องดื่มแทบทุกชนิดจะใส่น้ำตาลเยอะมากจนโรคเบาหวานถามหาหรือว่าหลายคนก็กลัวอ้วนล่าสุดนักธุรกิจชาวจีนออกแคมเปญผลิตแก้วน้ำไฮเทคที่ระบุได้ว่าลูกค้าสามารถเพิ่มความหวานขึ้นได้ผ่านเพลงคลื่นโซนิกค่ะโดยก่อนหน้านี้ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเคยวิจัยนะคะว่าการฟังเสียงดนตรีแต่ละแนวเพลงนั้นมีผลต่อความสัมพันธ์การรับรสชาติอาหารของมนุษย์ได้อย่างเช่นการฟังเพลงที่มีโน้ตสูงๆมีแนวโน้มว่าจะทำให้ผู้ฟังรับรสชาติที่หวานขึ้นได้ด้วยค่ะโดยซินคาเฟ่เป็นคาเฟ่ในจีนนะคะได้ออกโรงโปรโมทแก้วน้ำไฮเทคนี้ว่า Sonic Sweetener Cup ระบุความหวานลูกค้าก็ต้องการเพียงแค่เสียบหูฟังต่อเข้ากับเจ้าแก้วน้ำตัวนี้ในขณะที่จิบกาแฟจิบน้ำชาไปด้วยเห็นไหมคะไม่ต้องงอน้ำตาลสักนิดเลยโดยลูกค้าที่ใช้จริงแล้วกว่า 65% รู้สึกถึงรสความหวานที่มากขึ้นจริงๆนะคะแต่ว่าเจ้าแก้วน้ำที่ว่านี้ยังไม่มีการขายจริงๆนะคะยังทำเป็นแค่แคมเปญโปรโมทร้านคาเฟ่ดังกล่าวเท่านั้นค่ะแต่ก็เชื่อว่าถ้ามาจำหน่ายกันจริงๆแล้วก็น่าจะดีต่อใจและดีต่อคนรักสุขภาพนะคะและก็มาต่อกันด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality หรือว่า VR ค่ะที่เขาสวมใส่แว่นแบบนี้แล้วก็จะทำให้ตัวเราเหมือนกับไปอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆที่ดีต่อใจเด็กๆค่ะVR เป็นเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเราเข้าไปทุกทีแล้วนะคะจะดูหนังก็ใส่แว่น VR จะเล่นเกมก็ใส่แว่น VR และล่าสุดค่ะโรงพยาบาล King's College Hospital ในอังกฤษนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาช่วยให้เด็กๆดีต่อใจไม่ต้องกลัวเวลาที่เข้าไปตรวจ MRI หรือว่าตรวจร่างกายในอุโมงค์ตรวจสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดย Google Play ได้พัฒนาแอปพลิเคชันเรียนรู้ขั้นตอนการตรวจ MRI ผ่านทางแว่น VR สำหรับเด็กๆชื่อแอปนี้ก็คือ My MRI at King's ค่ะเมื่อเปิดแอปนี้ในขณะที่สวมใส่แว่น VR ก็จะมีนักรังสีการแพทย์มาคอยอธิบายขั้นตอนต่างๆในการตรวจรวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างการตรวจและหลังการตรวจสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็กๆก่อนที่จะได้รับการตรวจรักษาจริงๆนะคะใครที่อยากลองเล่นก็ไปโหลดได้ค่ะ My MRI at Kings ที่ Google Play นะคะดีต่อใจสุดท้ายสำหรับคนรักน้องหมาค่ะเมื่อมีคลิปวิดีโอจากเมืองโอจิประเทศญี่ปุ่นเปิดตัวมาสคอตรูปร่างน้องหมาแสนน่ารักที่บินได้ชื่อว่าโยกิมารุค่ะแต่เป็นโดรนตัวน้องหมาสี่ขาสี่ใบพัดโดยตั้งชื่อตามสัตว์เลี้ยงของเจ้าชายโชโตกุซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในช่วงทศวรรษที่7วิดีโอนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองโอจินะคะซึ่งภายในวิดีโอเจ้าโยกิมารุนี้จะเป็นผู้พาไปชมสถานที่ต่างๆในเมืองโอจิเช่นวัดดารุมาจิศาลเจ้าโฮโบตะและระฆังแห่งรักนิรันดรหรือ The Bell of Eternal Lovers สร้างความดีต่อใจให้กับชาวโอจิและคนทั่วโลกที่ได้ดูคลิปนี้ค่ะและนี่ก็คือเทคโนโลยีที่ดีต่อใจเห็นแล้วอมยิ้มนะคะแล้วก็มาปิดท้ายกันด้วยข่าวดีที่ดีต่อคนรุ่นใหม่ค่ะกับโครงการเฟ้นหานักนวัตกรรมในยุคดิจิทัลโดยกลุ่มบริษัทสามารถและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอเชิญนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีไอเดียสร้างสรรค์นำไปสู่ธุรกิจเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคไทยแลนด์ 4.0 เข้ามาร่วมประกวดในโครงการยังเทคโนโลยี 2017 ค่ะถ้าทีมคุณพร้อมและมีไอเดียสร้างธุรกิจเทคโนโลยีได้ก็อย่ารอช้านะคะรีบดูรายละเอียดและสมัครมาที่เว็บไซต์ www.samartsaa.com ก่อน31มีนาคมนี้รางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่าล้านบาทพร้อมโอกาสดูงานในต่างประเทศรอคุณอยู่ค่ะและก็อย่าลืมติดตาม IT 24ชั่วโมงกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้กับเทคโนโลยีที่ดีต่อทุกคนนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโครงการยังเทคโนเพอร์โนโดยกลุ่มบริษัทสามารถศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวย่านพระราม9เครื่องสำอางเธอเอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ